ไอเดียจัดบ้านให้ดูกว้างหลายครั้งที่เราประสบปัญหาพื้นที่ในบ้านไม่เพียงพอวันนี้เรามาดูวิธีการที่จะใช้ประโยชน์จากพื้นที่ภายในบ้านให้คุ้มค่ามากขึ้นกันค่ะ 1. พยายามไม่กั้นผนังทึบการสร้างความต่อเนื่องของพื้นที่โดยรวมให้ได้มากที่สุดจะทำให้บ้านดูโปร่งไม่อึดอัดหากจำเป็นจริงๆอาจใช้ชั้นวางของเตี้ยๆหรือฉากที่เลื่อนเปิดปิดได้หรือใช้การแบ่งพื้นที่ด้วยสีของพื้นบ้านก็สามารถช่วยแบ่งพื้นที่ใช้สอยให้เป็นสัดส่วนได้เช่นเดียวกันค่ะ 2. เลือกใช้เฟอร์นิเจอร์แบบอเนกประสงค์ให้สามารถใช้งานได้หลากหลายเช่นวางโต๊ะกลางในตำแหน่งที่เป็นได้ทั้งโต๊ะรับประทานอาหารโต๊ะนั่งเล่นและโต๊ะทำงานแล้วแต่การใช้งานในแต่ละโอกาสและช่วงเวลา 3. เฟอร์นิเจอร์บิวอินช่วยคุณได้แม้ว่าการทำเฟอร์นิเจอร์บิวอินจะทำให้เสียพื้นที่ไปบางส่วนแต่ก็เป็นวิธีที่ดีในการจัดการกับพื้นที่ที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เป็นประโยชน์และตรงกับความต้องการมากที่สุด 4. ใช้ประโยชน์จากที่ว่างในแนวตั้งเช่นการทำชั้นที่สามารถนำสิ่งของขึ้นไปบรรจุอยู่เหนือศีรษะใกล้เพดานให้มากที่สุดและ 5. ใช้เทคนิคหลอกตาให้บ้านดูกว้างขึ้นเช่นเปิดช่องแสงใช้วัสดุมันวาวเช่นกระจกหรือสแตนเลสใช้เฟอร์นิเจอร์โปร่งบางใช้สีอ่อนๆหรือจัดแสงไฟให้ดูสว่างขึ้นซึ่งทั้งหมดนี้สามารถประยุกต์ให้เหมาะกับการใช้งานและสไตล์ความชอบของแต่ละคนได้ค่ะ